สวัสดีครับผมร้าน LK Auto นะครับสาขาพระราม5นะครับผมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งนะผมชุดแปลงหน้านะครับเจ้า Fortuner TRD 1คันนี้นะครับผมเป็น Fortuner Legender นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นโปรโมชั่นของเรานะครับเป็นโปรโมชั่นจัดฟรีนะฮะชุดเต็มแบบนี้นะฮะแถมช่องลมนะฮะแล้วก็ตัวลิ้นดิฟฟิวเซอร์นะครับของตัว GR Sport สีดำเงาแบบนี้ให้ทั้งหมด5รายการเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวโปรโมชั่นนะฮะไฟหน้าไฟท้าย OEM นะฮะราคาประหยัดน่ารักมากๆเลยนะฮะทุกท่านมาคอยติดตามชมนะฮะว่าจากที่อดีต1นะครับออกมาเป็น Legender จะหลอกแค่ไหนสวัสดีครับผมร้าน LK Auto สาขาพระราม5นะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับงานรีวิวนะครับผมชุดแปลงหน้าหล่อๆแบบนี้นะฮะวันนี้เราอยู่กับเจ้า Fortuner TRD เป็น TRD 1ปี2016นะครับสี070นะครับผมวันนี้แปลงหน้าเป็น Fortuner Legender นะครับผมมาพร้อมกับตัวอะไหล่ใหม่อะไหล่แท้นะครับพร้อมกับตัวไฟหน้าชุดไฟหน้าและไฟท้ายของ OEM นะครับผมตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับตัวโปรโมชั่นแถมนะฮะอะไหล่ GRห้ารายการเป็นสีดำเงาแบบนี้นะฮะหล่อๆดูดันแบบนี้เลยนะฮะเหมือนได้รถแต่งคันนึงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมในตัวของไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้า OEM นะฮะเป็นงานเทียบนะฮะแต่คุณภาพนะฮะสวยงามนะฮะเหมือนงานแท้เลยนะครับเป็นไฟ Daytime Running Light สีขาวนะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่อยู่ในโคมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวไฟสูงต่ำที่เป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับเชื่อมต่อกับไฟตัดหมอกที่เป็นLED ด้วยนะครับผมในส่วนของด้านล่างสุดนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบ sequential นะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับรับกับไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังอย่างสวยงามนะครับผมในส่วนของตัวกระจังหน้าและช่องลมเป็นแบบรังผึ้งนะฮะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะฮะด้านล่างนะครับเราให้เป็นช่องลมของตัว GR Sport สีดำนะฮะมาพร้อมกับตัวโลโก้ GR แบบนี้นะฮะให้ไปแบบสวยๆเลยนะครับเบาไฟตัดหมอกนะฮะก็ยังมาพร้อมกับตัวเบาไฟตัดหมอกของตัว GR Sport นะฮะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับผมในส่วนของเนื้อสีนะฮะตัวกันชนเป็นสีแท้จากโรงงานนะฮะเป็นสีขาวมุก070นะครับให้ความใกล้เคียงกับสีตัวเดิมที่มากับตัวรถนะฮะอย่างสวยงามเลยนะครับผมหายากนะฮะนอกเหนือจากด้านนอกนะฮะที่ลูกค้าเห็นหล่อๆครบๆแบบนี้นะฮะในส่วนของชุดสายไฟยังมาพร้อมกับชุดสายไฟตรงรุ่นนะฮะไม่ต้องตัดต่อสายวันนึงที่ลูกค้าอยากจะกลับไปเป็นหน้าเดิมก็สามารถที่จะใช้ชุดสายไฟเดิมของรถได้เลยนะครับผมและก็นอกเหนือจากชุดสายไฟนะฮะอะไหล่ที่อยู่ด้านในนะครับของ LK Auto ของเรานะฮะก็จัดเต็มนะครับผมไม่มีหมกเม็ดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในนั่นเองนะครับและก็ในส่วนของด้านหลังนะฮะก็จะมีตัวกันชนท้ายของตัว GR Sport นะฮะเป็นของตัว Legender นั่นแหละเป็นกันชนตัวเดียวกันนะฮะพร้อมปลายกันชนนะครับตัวนี้นะครับผมที่เป็นสีดำด้านมาจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ลิ้นด้านล่างที่เป็นดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับให้เป็นสีดำเงานะครับเป็นของตัว GR Sport นั่นเองนะครับผมได้เหมือนได้รถแต่งใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะแต่งออกมาจาก LK Auto ของเรานะฮะได้แบบนี้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับได้เป็นอะไหล่อุปกรณ์ของตัว Legender ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยทีเดียวในส่วนของหัวเซ็นเซอร์ด้านหลังและด้านหน้าเราให้เป็นหัวเซ็นเซอร์เหมือนจริงนะฮะของเราไม่ใช่การโป๊ปิดนะครับได้คุณภาพได้ความเนียนความเหมือนLegenderที่ออกจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จบลงไปหล่อๆอีกคันนึงนะครับกับงานแปลงหน้านะครับ Fortuner TRD 1นะครับปี2016นะครับเป็น Fortuner GR Sport นะครับแล้วก็หรือว่าเป็น Fortuner Legender นะฮะแล้วก็แถมอะไหล่ GR Sport ดำเงาแบบนี้ดุดันแบบนี้จาก LK Auto ของเรานะครับท่านใดที่อยากจะได้ชุดแปลงหล่อๆแบบนี้นะฮะไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับชุดอะไหล่เป็นอะไหล่ใหม่นะฮะทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาพูดคุยโปรโมชั่นกับทาง LK Auto ของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตาม LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ